สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็ในรัสเซียกันดีกว่านั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ค่อยมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแนวสงครามซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยจะเอาไปลงในช่อง History World นะครับแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันจะเป็นผลที่มาจากสงครามอันนี้แหละและนำไปสู่เรื่องราวตลาดมืดผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอมันเป็นเรื่องของตลาดมืดโลกของดาร์กเว็บอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันดูเหมาะกับช่อง Mystery World ดีแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ดูจะชอบเรื่องราวแนวๆนี้ด้วยก็เลยหยิบยกเรื่องราวแนวๆนี้เนี่ยมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันนั่นเองซึ่งเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงเหล่าอาวุธที่เรียกได้ว่าทางยูเครนน่ะได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกและรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยก็เรียกได้ว่าอาวุธถูกส่งไปอย่างหลากหลายมากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยถูกไหมนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยแน่นอนทุกประเทศนะครับผมมันมีการคอร์รัปชันกันอยู่แล้วครับแล้วก็เรียกได้ว่ายิ่งเป็นประเทศที่อยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้ต้องมีคนเล็งเห็นที่จะแบบเฮ้ยเอามันมาใช้ประโยชน์หาประโยชน์เข้าตัวดีกว่านั่นเองนั่นก็คือการนำอาวุธเหล่านี้นะครับผมลักลอบออกมาแล้วก็เอาไปขายในตลาดมืดนั่นเองทุกที่มีอยู่แล้วครับทุกที่มีคนดีและคนเลวหมดถูกไหมพูดกันตรงๆไม่ใช่ว่าโอ๊ยประเทศตอนนี้เกิดสงครามจะมีแต่คนดีไปหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าคนที่แบบมันหวังผลประโยชน์อ่ะมีเสมอมีตลอดเวลาอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ได้มีข่าวหลุดออกมานะครับผมว่าแบบในดาร์กเว็บเองเนี่ยได้มีการเอาอาวุธเหล่านี้มาขายแล้วนะครับแล้วก็ขายในราคาที่ถูกมากๆด้วยอย่างการเอาจาวาลินมาขายเนี่ยนะครับจาวาลินเนี่ยก็คืออาวุธที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธสำหรับบุคคลนะก็คือจรวดยิงรถถังนั่นแหละแต่เป็นจรวดที่ไฮเทคมากๆเลยคือมันจะล็อกเป้ารถถังแล้วก็ยิงขึ้นไปแล้วมันก็จะติดตามพุ่งลงมาตุ้มใส่รถถังเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ล้ำมากๆอ่ะแล้วก็แพงมากๆด้วยนั่นเองอย่างตัวของจาวาลิน FGM 148เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่อเมริกาส่งให้ยูเครนซึ่งราคาที่ถูกเอามาปล่อยในตลาดมืดกันเนี่ยนะครับผมอยู่ในราคาที่ 30,000 ดอลลาร์ต่อชิ้นนะครับก็คือประมาณตีคร่าวๆก็1ล้านบาทต่อชิ้นน่ะซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีพรูฟว่าแบบเฮ้ยไอคนขายเนี่ยเป็นใครนะครับผมแต่ก็พอจะดูได้ว่าอ่ะมันขายอยู่ที่เคียฟเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ดูจะมีความน่าเชื่อถือนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นจริงนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมักจะมีเสมออยู่แล้วการที่ลักลอบเอาอาวุธเหล่านี้มาขายให้กับองค์กรในตลาดมืดที่รอจะซื้ออยู่นั่นเองซึ่งแบบว่าคนที่ลักลอบออกมาอาจจะลักลอบออกมาด้วยการติดสินบนในราคานิดหน่อยถูกไหมอาจจะหลักหลายหมื่นหรือว่าหลักแสนอย่างเงี้ยซึ่งเงินจำนวนนั้นเองในตอนนี้อ่ะโอ้โหใครๆมันก็อยากได้ครับเพราะว่ามันลำบากอ่ะประเทศตอนนี้มันเกิดสงครามอยู่ข้าวยากหมากแพงตังก็ไม่มีจะกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบเฮ้ยเอาอะไรได้ก็เอาไปก่อนแล้ววะก็มีการเอาอาวุธเหล่านี้เนี่ยออกมาขายนั่นเองซึ่งขายจาวาลินในราคา1ล้านบาทเราอาจจะแบบเฮ้ยแล้วกลุ่มก่อการร้ายมันจะซื้อหรือไงกันคือมันดูจะแพงมากๆเลยนะครับคือเรียกได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายในตลาดมืดเนี่ยเขาก็มีตังค์นะครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะทำให้อาวุธเนี่ยรั่วไหลไปยังกลุ่มที่อยู่ประเทศรอบข้างหรือว่าอาจจะเป็นประเทศอื่นๆที่ไกลกว่านั้นเลยอาจจะเป็นตะวันออกกลางอาจจะเป็นแอฟริกาอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลบางรัฐบาลเองก็ได้นะครับผมกลุ่มในตลาดมืดเนี่ยไม่ได้มีแค่เหล่าโจรอะไรพวกนี้นะไม่ใช่มีแค่องค์กรอาชญากรรมแต่มีรัฐบาลพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับรัฐบาลเองก็ต้องซุ่มคอยหาข่าวหาของที่ตัวเองอยากได้ในราคาถูกๆโอ้โหขายในราคา 30,000 ใครจะซื้อแค่จรวดยิงรถถังอันเดียวขายตั้งล้านนึงเลยถูกไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับ30,000ดอลลาร์เนี่ยหรือว่าล้านนึงอ่ะคือถูกมากๆสำหรับจาวาลินเพราะว่าจาวาลินน่ะเป็นอาวุธที่มันเทพมากนะครับผมคือมันแบบดีมากๆอ่ะมันล้ำยุคมากๆเลยและราคาที่แท้จริงของมันนะครับแค่มิสไซล์อ่ะยังไม่ต้องไปถึงแบบตัวยิงอ่ะแค่มิสไซล์อย่างเดียวเนี่ยนะครับราคาจริงๆของมันเนี่ยก็ 78,000 ดอลลาร์แล้วนะครับก็2ล้านกว่าบาทแล้วครับผมแค่มิสไซล์อย่างเดียวนะถ้ารวมไอตัวเครื่องยิงไปด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยจะสูงไปถึง 176,000 ดอลลาร์เลยตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็6ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอ้โหของ6ล้านขายล้านเดียวใครๆมันก็อยากซื้อนะครับก็เรียกได้ว่าก็คงจะมีคนเนี่ยมาหาวิธีซื้อกันซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอก็เรียกได้ว่าตัวของเจอร์เกนสต็อกเจ้าหน้าที่จากอินเตอร์โพลเองก็ได้ออกมาเตือนแล้วนะครับให้มีการระวังถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การเอาอาวุธเหล่านี้เนี่ยไปทำปฏิบัติการอื่นๆได้นั่นเองแล้วอาวุธพวกนี้เนี่ยมันให้มาฟรีถูกไหมไอ้คนคอร์รัปชันน่ะมันก็อยากคอร์รัปชันอยู่แล้วต้นทุนตัวเองมันไม่มีอะไรเลยและบอกไว้เลยว่าตอนนี้ยังน้อยนะครับคือแบบมันยังพอมีออกมาบ้างอ่ะ
แต่เดี๋ยวพอถ้าเกิดสงครามจบเนี่ยนะหาข้อสรุปหาข้อตกลงกันได้เมื่อไหร่เนี่ยโอเคหยุดยิงประกาศแบบเฮ้ยไม่ลบกันแล้วนะครับรับรองว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยออกมาเกลื่อนแน่นอนนะครับผมซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำทั่วโลกอยู่แล้วแต่แบบว่าในตอนนี้เองอะยุคของอินเทอร์เน็ตมันมามากกว่ายุคสมัยก่อนถูกป่ะสมัยก่อนเองเนี่ยอุ้ยหลังสงครามเวียดนามเนี่ยมีการทิ้งอาวุธเอาไว้เต็มเลยนะครับอาวุธแม่งถูกเอามาแบบทำเป็นแบบหม้อไหกระทะเหล็กขายต่อด้วยซ้ำอะเพราะว่าเหล็กจากพวกชิ้นส่วนอาวุธอะไรพวกเนี้ยมันแบบมันแข็งแรงอะมันเป็นเหล็กชั้นดีเอามาทำเป็นแบบมีดเอามาทำอะไรต่อขายเต็มไปหมดเลยหรือว่าไอ้พวกอาวุธเถื่อนที่แบบถูกทิ้งเอาไว้เหลือๆเนี่ยปืนอาก้าที่ไม่ใช้แล้วอะถูกเอามาขายทอดตลาดในตลาดมืดเนี่ยหากันได้เกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นซ้ำอย่างแน่นอนเลยคือเรียกได้ว่ามันไม่ต้องหวังว่ามันจะไม่เกิดแน่ๆนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันเยอะหรือน้อยเนี่ยก็คงต้องมาพยายามควบคุมในปริมาณตรงนี้กันและนี่นะครับผมก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าอาวุธในตลาดมืดนะครับที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอีกนะครับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั่นเองนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บอกกันมาได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ